อ่ะค่ะดิฉันจะอ่านไพ่ใบสรุปให้ฟังนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าราศีนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่มีอะไรตื่นเต้นเร้าใจนะไพ่อาจจะออกแนวแบบนิ่งๆหน่อยนะคะแต่จําเป็นที่จะต้องพูดให้ครอบคลุมสําหรับทุกสถานะของคนมีคู่ไม่มีคู่คนโสดอะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่จะบอกว่าเจ้าชะตาตอนนี้เกิดความไม่มั่นใจนะคะเกิดความไม่มั่นใจในสถานะความรักของเรากับคู่ของเราว่าตกลงเรากับเขาจะเป็นยังไงต่อไปเขารักเราไหมเขามีคนอื่นไหมเขาชอบไหมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไพ่มันเป็นไพ่แบบว่างงๆสับสนไม่รู้สถานะที่ชัดเจนที่จริงๆนะคะแต่ถามว่าอยากสานสัมพันธ์ต่อไปไหมณตอนนี้เนี่ยเราก็อยากสานสัมพันธ์นะคะถ้าคนที่เหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วคุณก็ไม่อยากจะยุติความสัมพันธ์หรอกนะคะแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวเพิ่งเริ่มคบกันเนี่ยไพ่บอกว่าถึงเราจะไม่มั่นใจว่าเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเนี่ยแต่ใจเรามันไปแล้วเราอยากสานสัมพันธ์นั้นนะคะไพ่แทนตำแหน่งของเขาเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะก็จะบอกว่าการที่เขาก็ไม่ได้พึ่งมันไม่ได้ขึ้นไพ่ความรักอะค่ะดิฉันก็เลยอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เป็นโสดก่อนนะก็หมายความว่าเขาอาจจะรู้สึกดีๆกับเรานะคะเพราะว่าสัมพันธภาพเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีแต่มันยังไม่ได้ขึ้นความรักเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกเราเป็นคนรักหรือเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งถ้าการที่คุณไปตามเขามากๆไปจิกเขามากๆเนี่ยมันจะทำให้เขาเหมือนมีเกราะอันปกป้องอะนะคะบางทีมันดูน่ากลัวนะที่แบบว่าโอเคจากคนที่เรารู้สึกว่าเราชอบนะแต่แบบโอ้โหเขาพุ่งใส่เราเหลือเกินเนี่ยบางครั้งก็ทำให้ความชอบนั้นอะมันเกิดเป็นความไม่แน่ใจได้นะคะเขาเลยเหมือนกับยังความสัมพันธ์นิดนึงดิฉันก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเหมือนกับคุณก็ทำไปตามธรรมชาติแล้วกันนะคะคุณชอบเขาคุณอยากจะรู้สึกดีๆต่อกันคุณก็แสดงให้เหมาะสมแล้วกันนะคะอย่าพุ่งเข้าใส่สำหรับคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมามันหมายถึงว่าอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นโอกาสดีๆที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะเข้ามาเคลียร์กันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรเนี่ยคุณคิดไปเองหรือเปล่านะคะก็จะได้คุยกันหรือบางทีหมายถึงการผิดใจกันเล็กๆน้อยๆจนสะสมมาให้เกิดปัญหาเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เท่าที่ดิฉันดูภาพรวมเนี่ยมันไม่เหมือนไพ่ของราศีอื่นๆที่แบบว่ามีมือที่2ที่3เข้ามานะแต่จริงๆแล้วอาจจะมีก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนกับคนกลุ่มใหญ่มันไม่เป็นอ่ะไพ่มันเลยขึ้นมาแบบไม่ชัดเจนอย่างนั้นนะคะถามว่าสถานะของทั้งคู่เป็นยังไงนะคะยังดีอยู่แต่ก็เปราะบางนะพร้อมที่จะเหมือนกับบางช่วงค่ะมันก็เป็นช่วงที่อย่างที่บอกไพ่เด็กขึ้นมาเด็กถือเหรียญเนี่ยสัมพันธภาพมันเปราะบางหรืออาจจะหมายถึงว่าตอนนี้คุณเพิ่งเริ่มกลับมาคุยกันกลับมาแก้กลับมาคุยกันใหม่ค่ะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะกลับไปทะเลาะกันเหมือนเดิมหรือกลับไปห่างกันได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไพ่เด็กเหรียญไงคะความประคับประคองเด็กก็คือเด็กอ่ะขาดความรอบคอบขาดการดูแลนะคะไพ่อันนี้ดีไหมคนสองคนคุณคู่กับคุณเนี่ยคุณรู้เลยว่าเวลาที่คุณดีๆต่อกันเนี่ยเขาและเราเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะช่วยเรียกว่าอะไรเอื้อเฟื้อดูแลซึ่งกันและกันอันนี้คือข้างบ้านไม่รู้ว่าเสียงมันจะมีเสียงแบบอะไรเข้ามาหรือเปล่านะคะดิฉันพยายามจะให้เสียงชัดเจนที่สุดนะคะแต่คิดว่าคลิปนี้อาจจะมีเสียงข้างนอกเข้ามานิดนึงนะคะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของปัญหานะคะปัญหาก็เหมือนเดิมค่ะไพ่ยังบอกว่าสถานการณ์ของไพ่ใบนี้คือมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวชัดเจนเดี๋ยวไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนนะคะแต่ใบสรุปของเขาเนี่ยได้ The World ก็อยากจะบอกว่าให้ตีความหมายไปว่าบางเรื่องเนี่ยคุณคิดมากไปคุณคิดไปเองนะคะหรือคุณมโนเก่งนะคะคุณก็เลยคิดไปเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะเท่าที่ไพ่เห็นทำไมบอกมโนเก่งเพราะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่เด็กนะคะสถานะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกน้อยใจเสียใจนะคะแล้วก็เด็กคนนี้เป็นคนที่มีซิกเซนส์นะคะแต่ซิกเซนส์ของเขาเนี่ยมันมาแบบสัญญาณอ่อนแรงนะคะคือชัดบ้างไม่ชัดบ้างบางครั้งบางอย่างคุณอาจจะเหมือนกับเส้นถูกนะคะถูกนิดนึงนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราอาจจะมโนเยอะไปเราอาจจะเป็นคนคิดเยอะนะคะคิดไปไกลแล้วนะคะทำให้มันมีปัญหากันหรือว่าคิดไปไกลแล้วก็ทำให้ตัวเองนิดรู้สึกแย่ๆนะนี่ไพ่เด็กเก่งมโนนะคะไพ่ใบนี้อย่างจะบอกว่าเดอะซันนะคะเดอะซันมาไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะคะเดอะซันมาก็โอเคนะคะคือไม่น่ากลัวละมีเดอะเวิลด์มาอยู่ข้างๆด้วยนะคะก็ตีไปทิศทางหรือว่าความรักของคุณค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรแบบน่ากลัวนะคะหรือจะตีความหมายหนึ่งก็คือมันผ่านช่วงเวลาที่มันแย่ๆมาละ
จน The World กับ The Sun เข้ามาเนี่ยเหมือนกับคุณได้ตกตะกอนอะไรไปแล้วคุณได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วนะคะเพราะไพ่ The Sun เนี่ยมันหมายถึงการอุ้ยเพราะไพ่เดอะซันเนี่ยมันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็หมายถึงว่าเหมือนกับคุณได้ข้อยุติแล้วล่ะว่าคุณจะทำยังไงต่อไปจนเหมือนกับปลดแอกให้กับตัวเองอ่ะคุณไปเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่โดยการที่คุณเดินจากมานะคะเดินจากมาทั้งที่เหมือนกับว่าตอนนี้กลับมาคุยกันแล้วกลับมาเคลียร์กันได้แล้วแต่คุณก็ขอจากไปนะคะแต่สำหรับคนที่เป็นคนรักกันอย่างที่ฉันบอกว่ามันยังไม่ได้ขึ้นความรักชัดเจนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มคบกันหรือว่าไพ่คนโสดเนี่ยนะสัมพันธภาพเนี่ยพอสักพักหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่านะคะเพราะว่าเหมือนกับมันผ่านช่วงลุ่มหลงไปแล้วพอสัมพันธ์มันเดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุณก็อาจจะอยากรักษาสัมพันธภาพนั้นไว้แค่มิตรภาพนะคะเพราะดิฉันยังไม่เห็นไพ่ความรักขึ้นมาในเรื่องของในราศีนี้นะคะอันนี้คือสรุปคร่าวๆแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่เยอะเท่าคนอื่นเพราะว่าไพ่มันออกจะแนวแบบว่านิ่งๆ นะคะแล้วก็ไม่ได้บู๊ล้างผ่านเหมือนบางราศีนะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามันอาจจะแปลว่ามันผ่านช่วงที่มันแย่ๆมาแล้วจนตอนนี้คุณรู้แล้วว่าต้องทำอะไรนะคะจะจัดการกับมันยังไงก็นี่คือบทสรุปของราศีนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ